ราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องเครื่องมือทางกายภาพซึ่งมีชื่อว่าเครื่องมือการให้การรักษานะครับด้วยคลื่นสั้นนะครับนะภาษาอังกฤษก็คือช็อตเวฟไดเทอร์มี่นะครับเครื่องมือประเภทนี้เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการบำบัดอาการปวดอาการเจ็บนะครับซึ่งจะรักษากับผิวหนังนะครับซึ่งมีขนาดใหญ่นะครับนะที่เราคุยกันมาแรกๆนะเครื่องแรกๆจะเล็กๆนะฮะเป็นจุดๆเป็นบริเวณแคบๆนะครับแต่ว่าตัวช็อตเวฟไดเทอร์มี่นะครับจะเป็นตัวที่สามารถที่จะให้การบำบัดนะครับด้วยคลื่นสั้นที่เป็นบริเวณกว้างนะครับนะเช่นหลังเช่นเอวนะครับเช่นตะโพกนะครับที่มีความหนาหรือว่าเนื้อเยื่อใหญ่ๆนะครับปกติแล้วช็อตเวฟไดเทอร์มี่นะครับที่เราอาจจะเคยได้มีความรู้มานะครับว่ามันเป็นคลื่นแบบไหนนะครับนะความถี่ที่ใช้ในเครื่องช็อตเวฟตัวนี้จะมีอยู่หลายๆความถี่นะครับเช่น 13.56 เมกะเฮิรตซ์ 27.12 แล้วก็40นะครับแต่ว่าที่นิยมใช้มากที่สุดก็คือที่เราใช้กันอยู่คือ 27.12 เมกะเฮิรตซ์นะครับซึ่งความถี่ขนาดนี้จะเป็นความถี่ค่อนข้างที่มีความยาวขึ้นค่อนข้างสั้นนะครับมีผลการรบกวนนะครับของอุปกรณ์พวกสื่อสารต่างๆนะครับน้อยเพราะว่าความถี่จะอยู่ห่างนะครับสำหรับเครื่องช็อตเวฟไดเทอร์มี่นะครับจะให้การรักษาที่มีลักษณะค่อนข้างลึกนะครับแล้วก็รุนแรงกว่าเครื่องที่เรามานะครับเพราะว่าเครื่องตัวนี้ถ้าบอกเป็นวัตต์แล้วเป็นระดับหลักร้อยวัตต์นะเครื่องที่ผ่านมาเล็กๆนะครับก็3วัตต์5วัตต์นะครับแต่ว่านี้เป็นขนาดที่ใหญ่พอสมควรนะครับรูปร่างหน้าตานะครับก็เป็นจะเป็นรูปแบบในภาพนะครับนะก็จะมีประกอบไปด้วยมีตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องตัวนี้นะครับแล้วก็มีแพดเดิลนะฮะเขาวางต่ำนะอยู่ข้างล่างมองตัวนี้นะครับนะพัดเดลตัวนี้ก็จะมีเป็นอิเล็กโทรดนะอิเล็กโทรดอยู่2ตัวนะครับนะที่จะส่งคลื่นนะครับจากด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งนะครับเพื่อให้เกิดการครบวงจรแล้วก็มีการไหลของคลื่นออกไปนะครับนี่เรามาดูกันว่าไอ้คลื่นช็อตเวฟนะครับที่ใช้ในเครื่องไดเทอร์มี่นะครับจะมีกี่แบบนะครับนะโดยทั่วไปแล้วที่นิยมใช้อยู่นะครับจะมีอยู่2แบบนะครับอันแรกเป็นแบบอินแอคทีฟแอปพลิเคเตอร์นะครับซึ่งใช้ inductive coil นะครับผลของการส่งคลื่นตัวนี้จะมีลักษณะเป็นแบบสนามแม่เหล็กนะสนามแม่เหล็กที่พุ่งออกมาจากตัวอิเล็กโทรดนะครับนะแบบที่2เป็นแบบ capacitive นะครับ applicator นะครับจะเป็นการเหนี่ยวนำทำให้เกิดสนามไฟฟ้านะครับนะอันนี้จะเป็นตัวเหนี่ยวนำที่อิเล็กโทรดทำจากหรือว่าออกแบบมาด้วยจากไอตัวคาปาซิเตอร์นะครับซึ่งมีขนาดใหญ่นะครับนะแล้วก็สองแบบนี้ต่างกันก็คือถ้าเป็นแบบสนามแม่เหล็กนะครับจะใช้กับพวกที่เป็นกล้ามเนื้อนะครับซึ่งเป็นส่วนใหญ่นะครับส่วนที่เป็นคาปาซิตีฟนะครับจะใช้กับในเรื่องของไขมันแล้วก็เส้นเอ็นข้อต่อและกระดูกนะครับเพราะว่าคุณสมบัติของคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้านะครับจะมีผลในเรื่องของความร้อนนะครับกับเนื้อเยื่อที่ไม่ค่อยมีน้ำเท่าไหร่นะคือเนื้อเยื่อที่แห้งนะครับก็ได้แก่กล้ามเนื้อส่วนกับคาปาซิตีฟนั้นนะครับจะมีผลกับในเรื่องของเนื้อเยื่อที่มีส่วนผสมที่มีส่วนของตั้งเยอะนะครับเช่นไขมันเส้นเอ็นข้อต่อและกระดูกพวกนี้จะมีน้ำหล่อตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่คลื่นเข้าไปนะครับเมื่อโดนกับพวกของเหลวที่เป็นน้ำนะครับของเหลวจะทำปฏิกิริยาจะทำให้เกิดความร้อนนะครับนะแล้วก็ช่วยบำบัดนะครับกล้ามเนื้อนะครับที่มีอาการเจ็บปวดหรือว่ามีการฉีกขาดนะครับให้มันมีสภาพดีขึ้นนะครับส่วนที่จะบำบัดนะครับนะส่วนที่จะบำบัดเครื่องพวกนี้นะครับจะใช้บริเวณที่มีขนาดใหญ่เช่นหลังอย่างที่บอกนะครับนะแล้วก็ผู้ป่วยที่เปลี่ยนข้อเทียมที่ใช้บนซีเมนต์นะครับหรือว่าเมทรอยนะครับแล้วก็เมดิคอลเกรดนะครับหรือไฮเดซิตี้ซึ่งประกอบพวกนี้พวกอุปกรณ์ที่เป็นข้อขาเทียมนะฮะเขาจะทำจากพวกเป็นนันที่ไม่ใช่เป็นโลหะนะครับนะเครื่องพวกนี้จะมีผลในกรณีถ้าเป็นโลหะเนี่ยจะใช้ไม่ได้เลยเพราะว่ามันจะอินดิวนะครับกับโลหะทำให้เกิดความร้อนสูงนะครับข้อห้ามที่ไม่ควรใช้นะครับก็คือบริเวณ
โลหะที่มีการฝังอยู่ตามแผ่นอยู่ภายในร่างกายนะครับเช่นพริกเพลทคลิปหรือว่าหลังจากการผ่าตัดที่ใส่เพลทใส่คลิปอะไรตรงนี้นะครับเพราะว่าตัวคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้านะครับหรือว่าไอตัวคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือสนามไฟฟ้าเนี่ยจะมีผลต่อโลหะนะครับนะทำให้เกิดอินดิวอนเกิดอะดีเคอเรนต์นะครับในโลหะทำให้เกิดกระแสไหลวนทำให้เกิดความร้อนเหมือนกับเราใช้ไอตัวที่เป็นคลื่นไมโครเวฟนะคล้ายๆกันถ้าไมโครเวฟเนี่ยไปผ่านพวกของเหลวในน้ำมันก็จะเกิดทำเกิดความร้อนนะครับผู้ป่วยที่ใส่ cardiac pacemaker stimulator นะครับเพราะอันนี้จะทำให้จังหวะในการเต้นของหัวใจผิดพลาดนะครับตัวที่เป็น cardiac pacemaker แล้วก็ stimulator ตัวนี้เป็นตัวที่ควบคุมนะผู้ป่วยในอาการที่เขาต้องบังคับหัวใจให้เต้นเป็นจังหวะนะครับนะเพราะว่าผู้ป่วยบางคนเนี่ยนะครับอาจจะมีอาการของการเต้นของหัวใจผิดไปนะครับเช่นช้านะครับไม่คงที่นะครับนะเราใส่เพสเมกเกอร์นะครับเข้าไปเพื่อที่จะช่วยให้คุมนะครับการเต้นจะมีลักษณะเป็นเครื่องเล็กๆนะเหมือนเซาเบลอะนะฮะติดอยู่ตรงใส่กระเป๋าเอวนะครับแล้วก็มีตัวเข้าไปแปะที่ตรงบริเวณหัวใจนะครับ2จุดนะครับแล้วก็เวลาใช้งานมันก็จะกระตุ้นหัวใจให้กระปุ๊บกระปุ๊บนะฮะเป็นจังหวะนะครับนะเพราะนั้นเวลาที่จะเอามาทำช็อตเวฟแต่จะมีนั้นห้ามนะครับเพราะว่ามันอาจจะมีผลต่อในเรื่องของเครื่องที่ส่งผ่านแล้วหัวใจเต้นผิดไปเลยมีนะครับมีผลนะครับแล้วสตรีนะครับที่มีประจำเดือนนะครับหรือมีครรภ์ตัวนี้ก็ห้ามใช้นะครับนะเพราะว่าสตรีที่มีครรภ์มีประจำเดือนเนี่ยข้างในมันจะเหมือนเป็นน้ำค่ำน้ำเยอะพอน้ำเยอะเสร็จแล้วเนี่ยมันจะทำให้มีความร้อนสูงนะครับเด็กที่ในเด็กบริเวณกระดูกที่มีการเจริญเติบโตคือเด็กเล็กนะครับเด็กอ่อนนะครับที่กระดูกยังไม่แข็งแรงนะครับแล้วก็คนที่ใส่คอนแทคเลนส์นะครับสายตานะครับก็ห้ามใช้นะครับระหว่างการใช้งานนะครับก็จะต้องมีการถอดเครื่องประดับนะฮะเครื่องประดับในที่นี้เน้นในเรื่องของพวกที่เป็นโลหะนะโลหะที่ติดอยู่เช่นเข็มกลัดก็ดีนะครับหรือว่าเข็มอะไรต่างๆที่เป็นโลหะนะครับติดพวกกระดุมที่เป็นโลหะก็ดีนะครับก็ต้องเอาออกให้หมดนะครับเสร็จแล้วก็เอาเครื่องช็อตเวฟไดเทอร์มี่นะครับเข้าไปให้การบำบัดนะครับอย่างที่เห็นนะครับอันนี้ที่เป็นบริเวณสะโพกนะครับเวลาใช้งานนะครับมันจะร้อนแรงมากนะในกล้ามเนื้อเพราะว่าเครื่องนี้กำลังมันสูงนะครับอีกตัวนึงก็เป็นตัวที่เราเรียกว่าไมโครเวฟนะครับไดเทอร์มี่นะครับตัวนี้ให้ผลในการรักษาเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าไอตัวไมโครเวฟไดเทอร์มี่นะครับจะเป็นเครื่องมือที่ให้พลังงานแม่เหล็กนะครับมีความถี่สูงนะครับสูงถึง2 กิกะเฮิรตซ์นะครับไอตัวแรกนี่มีแค่เมกะเฮิรตซ์นะอันนี้เป็นกิกะเฮิรตซ์นะครับมันก็เหมือนกับคลื่นไมโครเวฟที่เหมือนกับเตาไฟฟ้าไอเตาไมโครเวฟที่ใช้ในบ้านเรานะนะครับมันจะมีความถี่สูงนะครับแล้วก็หลักการทำงานก็จะเหมือนกันนะครับก็มีตัวส่งคลื่นนะครับออกมาที่ตรงปากห่อนนะแล้วเสร็จแล้วก็ไปยังกล้ามเนื้อที่เราจะรักษานะครับเนื่องจากว่าตัวนี้มีระบบที่ค่อนข้างจะยุ่งยากนะครับความร้อนลึกก็น้อยนะครับปัจจุบันจะใช้นี่ก็ไม่ค่อยได้มีเท่าไหร่นะครับส่วนมากเขาจะใช้ในตัวที่เป็นสนามไฟฟ้ากับแมกเนติกที่เป็นช็อตเวฟตามข้อ 2.1 และ 2.2 นะเป็นส่วนใหญ่นะครับและโดยเฉพาะไอ้ที่เป็นสนามไฟฟ้าจะใช้มากกว่าที่เป็นสนามแม่เหล็กนะครับเพราะว่ามันให้ผลได้ดีกว่านะครับหน้าตาของตัวไมโครเวฟไดเทอร์มี่ก็เป็นอย่างนี้เนาะไอ้เจ้าหัวส่งที่อยู่บนด้านบนตรงนี้นะครับมันก็เหมือนกับหัวส่งในเตาไมโครเวฟนะครับเป็นแบบเดียวกันนะครับเอาสัญญาณที่มีความถี่สูงนะครับเข้าไปที่ตัวฮอนตัวนี้นะครับเสร็จแล้วก็จะกระจายคลื่นอุลตราโซนิกคลื่นช็อตเวฟนะครับออกมานะครับตอนนี้เรามาดูรายละเอียดนะครับที่เขาใช้กันอยู่เขามีอะไรบ้างนะครับช็อตเวฟที่ใช้อยู่ช็อตเวฟที่ใช้อยู่ในโรงพยาบาล นะเวลาเราไปโรงพยาบาลปั๊บเนี่ยเวลาที่เขาเอาเครื่องมาให้เรานะครับรายละเอียดของเครื่องจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนะก็จะไปเจอว่าอันที่หนึ่ง
เครื่องช็อตเวฟที่ใช้เป็นเครื่องกำเนิดคลื่นสั้นนะครับแล้วก็ทำงานไม่ต้องพูดถึงมันทำงานแบบนี้อยู่แล้วความถี่อยู่ที่ 27.12 เมกะเฮิรตซ์นะครับอันนี้จะเป็นตัวทั่วไปเลยนะครับอันที่2สามารถปรับความถี่ในการใช้งานได้ตั้งแต่50ถึง150เฮิรตซ์นะครับคำว่าสามารถปรับเลือกความถี่นะใช้งานในช่วง50ถึง1500เฮิรตซ์นะครับเนื่องจากว่าเวลาที่เราปล่อยขึ้นนะครับมันช็อตเวฟนะครับเข้าผู้ป่วยนะครับมันจะมีเหมือนกับเมื่อวานบอกว่าคลื่นพาช่วงหนึ่งนะครับคลื่นที่เป็นปรับไอ้เขาเรียกเป็นช่วงหรือว่าเป็นจังหวะอันนึงนะครับมี2อย่างนะครับเพราะนั้น 4.2 หมายถึงจังหวะนะครับที่จะปล่อยคลื่นออกไปภายใน50ถึง1500เฮิรตซ์นะครับก็จะมีความยาวคลื่นตัวนี้เข้าไปมอดนะครับหรือว่าเข้าไปแทรกอยู่อีกระบบหนึ่งนะครับเพราะเวลาออกไปมันก็จะเป็นช่วงๆนะครับนะการปล่อย2ได้แบบ2รูปคลื่นแบบต่อเนื่องแล้วแบบเป็นช่วงนะครับถ้าภาษาอังกฤษก็คือแบบ continuous หรือแบบ pulse นะครับนะถ้าเราไปเจอเราก็จะได้ยินคำว่า2คำนี้นะครับนะโดยแบบต่อเนื่องเนี่ยนะครับให้พลังงานได้ถึง200วัตต์เยอะมากนะเห็นไหมเยอะมากนะครับนะแต่ที่แบบเป็นช่วงนะครับให้พลังงานได้10กับ400นะครับทำไมมันถึงเป็น400ได้นะครับเพราะว่าเวลาที่เราตั้งเป็นเพลามันไม่ได้ออกต่อเนื่องความร้อนมันจะไม่เยอะ อย่างเร็วนะฮะแต่ว่าในกรณีที่เป็นเพลามันก็เป็นลูกเพลานะฮะเป็นเพลาออกไปนะครับเพราะนั้นกำลังวัตต์ที่พีคเพลามันก็จะได้สูงนะครับเพราะว่าอัตราความร้อนที่เกิดขึ้นกับเนื้อเยื่อนะครับมันก็ไม่ร้อนมากเกินไปนั้นเขาก็เลยทำให้มันมีวัตต์ออกมาสูงนะครับอันที่5นะครับสามารถต่อกับอินดักทีฟได้2ช่องอินดักทีฟก็หมายถึงว่าการส่งผ่านนี้เราใช้เป็นแบบแมกเนติกนะฮะคือสนามแม่เหล็กนะครับเราก็จะใช้อินดักทีฟนะฮะแล้วก็อันนี้เขาก็มี2ช่องนะครับสามารถปรับแขนอันนี้ไม่ต้องพูดถึงมันทั่วๆไปอยู่แล้วแขนมันก็สามารถที่จะพลิกไปโยกไปโยกมาได้มีการควบคุมด้วยการกดปุ่มแบบสัมผัสอันนี้ก็เป็นรายละเอียดของเครื่องที่เขาต้องการมีปุ่มปรับกำลังคลื่นนะครับไฟฟ้าที่ทำการรักษาได้ไม่น้อยกว่า4ระดับและมีการแจ้งเตือนนะครับนะก็อันนี้การปรับคลื่นไฟฟ้า4ระดับนะครับก็อาจจะมากกว่านี้นะไม่ใช่4เป๊ะบางทีเขาอาจจะมี10ระดับเพราะว่ามีเป็นเซเลคเตอร์เร่ง1 2 3นะกำลังที่จะออกไปนะครับในการให้การบำบัดนะครับมีเสียงเตือนมีสัญญาณเสียงเตือนนะครับเตือนอะไรอันที่1เตือนในเรื่องของหมดเวลานะครับพอหมดเวลาปุ๊บก็มีสัญญาณเตือนอันที่2เตือนเมื่อ power ที่จ่ายให้กับผู้ป่วยนะครับได้วัดตามที่เราตั้งนะครับเพราะปกติพวกนี้เวลาที่มันใช้งานนะพอเริ่มสตาร์ทครั้งแรกเนี่ยยังไม่เกิดความร้อนนะครับนะแล้ววัดมันจะค่อยๆขึ้นนะครับพอวัดขึ้นตามที่เราตั้งปั๊บมันก็จะมีไฟขึ้นที่ตรงเครื่องบนเครื่องนะเสร็จแล้วระดับเวลาที่เราตั้งไว้มันก็จะเริ่มเดินนะครับนะมันก็จะมีปี๊ดหนึ่งนะครับพอเสร็จหมดเวลามันก็จะดับนะครับนะอันนี้ไม่เป็นไรผลิตภัณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยก็คือมาตรฐานไอ้ที่ว่าสายกาวเท่าไหร่นะครับมีการรั่วเท่าไหร่นะครับก็เป็นไปตาม IEC 601/1 601/1 ก็คือความปลอดภัยทางไฟฟ้านะครับเครื่องที่ใช้ไฟฟ้าจะต้องมีตรงนี้นะครับนะแล้วเราจะเห็นอีกอันนึงก็คือรูปคนนะเป็นเครื่องลักษณะที่ใช้ ระดับ BFนะครับใน type BF ก็คือใช้ที่กับคนแล้วก็เป็น folding gown นะครับนะตัวอุปกรณ์ประกอบมันก็จะมียูนิตก็คือตัวเครื่องแล้วก็ holding arm ก็คือแขนที่รับนะครับcapacitive application ขนาด130 mm อันนี้เป็นตัวelectrode นะที่ส่งคลื่นมีขนาด diameter เป็นแบบวงกลมนะครับแล้วก็ AC power นะฮะอันนี้รูปร่างนะครับเครื่องตะกี้ที่บอกว่ามันมีปุ่มปรับนะครับอันนี้มองไม่เห็นเดี๋ยวดูอันชัดๆหน่อยอันนี้เป็นตัวอิเล็กโทรดนะครับสำหรับปล่อยคลื่นออกมานะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับแล้วก็อันนี้เป็นวิธีการวางอิเล็กโทรดนะครับเราวาง2ฝั่งนะครับเสร็จแล้วก็จะมีส่วนที่จะให้การบำบัดอยู่ตรงกลางนะครับแล้วเวลาที่ส่งคลื่นปั๊บมันก็จะมีสนามแม่เหล็กนะครับที่จะวิ่งไปเนื้อเยื่อนะครับเวลาที่มันผ่านเนื้อเยื่อปั๊บมันจะเกิดการบิดตัวนะครับของสนามแม่เหล็กภายในนะครับมันช่วยปรับโมเลกุลของเนื้อเยื่อนะครับให้มีการเรียงที่ถูกต้องนะครับเนี่ยอันนี้เป
็นการใช้โดยผ่านตรงบริเวณตะโพกนะครับก็เวลาที่ส่งคลื่นมาปั๊บนะครับมันก็จะมีคลื่นเข้ามาทำให้มีการรักษานะครับกล้ามเนื้อภายในส่วนที่รักษานะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับในกรณีที่ตรงบริเวณหน้าอกของเรานะครับมีการปวดเคล็ดขัดยอกหรือว่าตรงด้านหลังนะสะบักด้านหลังนะที่มีอาการปวดนะครับเราก็จะใช้เครื่องตัวนี้นะครับประกบนะต้องใช้2อันประกบแล้วก็ต้องอยู่ในแนวเดียวกันด้วยเพราะว่าคลื่นสนามไฟฟ้าก็จะวิ่งผ่านตัวหนึ่งไปยังอีกตัวหนึ่งนะครับนะถ้าสังเกตเนี่ยถ้าเป็นตัวที่เป็นซากสนามไฟฟ้าจะเป็นตัวกลมๆแบนๆแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวสนามแบนมันก็จะโตขึ้นมาหน่อยนะมันจะหนากว่านี้หน่อยนะครับอันนี้เป็นข้อแตกต่างนะครับส่วนใหญ่แล้วที่เราไปเจอในโรงพยาบาลจะใช้เป็นแบบเรียกตรวจเป็นแบบคาปาซิเตอร์นะครับเป็นตัวคาปาซิเตอร์ที่ใช้นะครับจานกลมมันก็มีอีกแบบนะที่เป็นแบบเนี้ยเป็นฝาคล้ายๆฝาพับนะครับอันนี้ก็เป็นเรียกตรวจ2อันเช่นเดียวกันแต่ว่าใช้มันเดียวแล้วก็มันจะมีเหมือนตรงนี้มันสะดวกในการใช้งานนะครับไม่ต้องไปปรับ อย่างละข้างนะอันนี้อันเดียวปั๊บไปประกบด้านหลังนะครับนะแล้วก็ตรงส่วนที่จะปวดนั้นทางเดินของสนามไฟฟ้าหรือสนามแม่เหล็กมันก็จะวนจากอีกด้านนึงไปอีกด้านนึงนะครับนะอันนี้ใช้กับในเรื่องของรักษาตรงผิวตื้นหน่อยนะแต่ถ้าเกิดว่าเราประกบสองข้างอย่างตะกี้เนี่ยลึกคือทั้งหน้าทั้งกล้ามเนื้อเลยนะตั้งแต่อีกด้านไปอีกด้านนึงแต่ถ้าแบบนี้ก็บริเวณที่ส่วนที่จะปวดก็คือบริเวณที่ครอบไว้นะครับอันนี้ก็จะไม่ลึกเท่าไหร่ในกรณีที่เราใช้กับส่วนอันนี้ก็ไม่ลึกนะเราจะใช้ตัวที่เป็นอย่างเงี้ยอันนี้แยกกันอันนี้มีที่จับที่ปรับนะครับเราก็จะแยกส่วนที่ปวดอยู่บริเวณด้านหลังของผู้ที่มารับการบำบัดนะครับนะวันนั้นคลื่นก็จะส่งผ่านจากอีกฝั่งไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับอยู่ที่ผิวหนังของผู้ป่วยนะครับลึกลงไปอีกนิดหนึ่งนะครับในเรื่องของการนำงานของเครื่องนะอันนี้มีภาพมีวงจรอันนี้เป็น equivalentสกิดอันหนึ่งนะคร่าวๆนะครับเนื่องจากว่าการทำงานของตัวสร้างแรงดันและความถี่ที่เข้าไปอิเล็กโตรดนะครับจะอาศัยนะครับในการที่เราจ่ายไฟเข้ามาในเครื่องนะครับนะในเครื่องก็จะมีหม้อแปลงนะครับไฟนะครับแล้วก็มีตัวออสซิเลตนะครับของคลื่นความถี่นะครับนะจากนั้นก็จะเป็นการเข้าวงจรรีโซแนนซ์ก็คือตรงนี้นะครับปรับรีโซแนนซ์นะครับให้มีความถี่สูงแล้วก็มีแรงดันที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ปรับได้นะครับแล้วก็จะผ่านเข้าไปยังอิเล็กโทรดนะครับอันนี้เข้าไปที่คนนะครับนะเพราะนั้นคนกับตัวนี้จะสัมพันธ์กันเพราะว่ามันจะมีความเป็นมีค่าไอ้มีทำเป็นรีโซแนนซ์กันด้วยอีกชุดหนึ่งนะครับนะเพราะนั้นเครื่องตัวนี้ก็จะพยายามจูนนะครับรีโซแนนซ์ในเครื่องก็พยายามจูนความถี่ให้ได้นะครับแล้ว power ออกมาให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเอาไปสัมผัสกับคนเนี่ยนะครับมันจะมีแทงจูนนะครับอยู่ในเครื่องนะครับเครื่องนี้ก็พยายามจูนวัดกับจูนความถี่นะครับให้ถูกต้องนะครับเวลาจูนปั๊บเนี่ยวัดมันก็จะตามจะได้ตามที่ตั้งไว้พอถึงตามที่ตั้งไว้ปั๊บเนี่ยระบบวงจรของเวลาก็จะเริ่มนับนะครับนะว่าตอนนี้คนที่บำบัดที่กำลัง อย่าง50วัตต์นะ50วัตต์แล้วนะครับเริ่มจับเวลาเลยนะครับเพราะว่าเวลาที่ยังวัดยังไม่ได้กับผู้ป่วยนะครับก็ความร้อนที่ขนาดตรงนั้นนะครับก็ยังไม่เท่ากับตามที่เราเซตไว้นะครับนะเพราะนั้นเขาก็จะดูในเรื่องของวัดนะครับพอวัดได้ปั๊บความร้อนก็น่าจะได้ตามที่ตั้งไว้เวลาก็จะเริ่มบอกว่าบำบัดแล้วนะครับนะฮะอันนี้เป็นเครื่องสมัยนู้นๆน่ะแรกๆนะเขาทำกันในความคิดก็จะมีอย่างเงี้ยแล้วก็มีตัววงจรรีโซแนนซ์นะครับของเครื่องนะครับแล้วออกไปก็จะมีจูนนิ่งอินดิเคเตอร์นะครับมันก็จะจูนมิเตอร์ก็จะขึ้นตึ๊ดๆๆๆนะครับพอถึงระดับที่มันโอเคแล้วมันก็จะหยุดเพราะว่ามันมีตัวควบคุมอยู่นะครับนะแล้วเวลาก็จะนับนะครับนะอันนี้เป็นวงจรคร่าวๆนะครับนะอันนี้ส่วนที่เราเห็นนะว่าเวลาที่คลื่นมันลงไปปั๊บนะฮะส่วนที่เราวางเป็นแพดเดิลหรือว่าเป็นอิเล็กโทรดวางขนานนะครับกับผิวหนังนะครับมันเราก็จะได้ค่าของ
สนามไฟฟ้านะครับไม่ลึกมากนะคือผิวๆตัวนี้มันจะแรงที่สุดนะครับแล้วก็ค่อยๆบางลงไปนะครับอันนี้จะเป็นทิศทางของสนามไฟฟ้าแต่อันเนี้ยเป็นหัวที่เป็นแบบเป็นคอนดักทีฟนะครับเป็นคอนดักทีฟนะครับหัวตัวเนี้ยก็จะหัวถ้าหัวคอนดักทีฟนี่จะมีข้างเดียวนะครับจะมีข้างเดียวนะครับก็จะมีสายเข้ามาแล้วตรงนี้ก็จะเป็นอิเลเมนต์นะครับของการทำให้เกิดขึ้นก็เป็นคอยทางด้านไฟฟ้านะครับนะครับเข้ามานะแล้วเสร็จแล้วพอปล่อยปั๊บนะครับมันก็จะปล่อยคลื่นสนามแม่เหล็กออกไปทางด้านหน้านะครับแล้วก็ไปรักษาผู้ป่วยนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับส่วนที่ปล่อยคลื่นสนามแม่เหล็กออกมาก็คือตรงนี้ก็เป็นนะครับมันก็จะปล่อยออกมานะครับแล้วก็ไปรักษาส่วนที่ต้องการบำบัดตอนนี้เรามาดูในเรื่องของรายละเอียดนะครับว่าคลื่นหรือว่าไอตัวที่เป็นลักษณะของเครื่องช็อตเวฟนะครับนะมันมีการทำงานนะครับที่แยกแบ่งต่างๆนะครับย่อยๆนะครับดังนี้นะครับคลื่นของไดทามีหรือสนามไอตัวช็อตเวฟตัวนี้นะครับนะมันก็จะเป็นเครื่องที่ให้นะครับความถี่สูงนะครับแล้วก็เป็นอิเล็กโทรแมกเนติกนะครับฟิลก็คือพลังงานสนามแม่เหล็กนะครับนะก็ใช้ในการบำบัดนะครับเนื้อเยื่อหรือกล้ามเนื้อของผู้ป่วยนะครับแล้วก็อันที่สองก็คือความร้อนที่เกิดนะครับเกิดโดยเป็นความต้านทานของเนื้อเยื่อของเรานะครับที่ทำไปเกิดเป็นค่าความต้านทานขึ้นนะครับเมื่อเกิดค่าความต้านทานขึ้นนะครับมันก็ทำให้เกิดฮีทนะครับถ้าเราคำนวณดูในเรื่องของสูตรแล้วก็คือว่าฮีทที่เกิดขึ้นก็คือเท่ากับIR นะครับนะถ้าเกิดว่ามีความต้านทานนะครับกระแสที่เข้าไปมันก็จะทำให้มีความร้อนนะครับนะอีกอันก็คือว่า also used for non thermal effect นะครับผลของค่าความร้อนนะครับไม่มีผลส่งกระทบกับบริเวณใกล้เคียงหรือว่าที่มันเป็นไม่ใช่เป็น non thermal นะครับก็คือไม่ใช่เป็นไม่เกิดความร้อนเอฟเฟกต์กับไอ้ข้างเคียงนะครับอีกอันหนึ่งก็คือว่าคุณสมบัติก็คือว่ามันไม่มัน not compatible กับ producing ของ muscle นะครับอันนี้เดี๋ยวมันมีคำแปลไม่มีคำแปลเพราะเนื่องจากว่าเวฟเลนท์มันสั้นนะครับมันก็เลยไม่มีผลนะครับต่อการเหมือนกับไอการซึมซับหรือว่าการดูดซึมของเนื้อเยื่อนะครับในเรื่องของคลื่นตัวนี้ลงไปนะครับเพราะเนื่องจากคลื่นความถี่สั้นนะครับแล้วก็ไม่ไปรบกวนนะครับกับระบบของเครื่องมืออื่นๆนะครับในที่อยู่ข้างเคียงส่วนในเรื่องของฟิสิคอลลอจิกเอฟเฟกต์นะครับในเรื่องของความร้อนในนี้นะครับโดยทั่วไปแล้วนะครับค่าความร้อนนะครับนะฮะก็สามารถที่จะเพิ่มขึ้นได้หรืออุณหภูมิที่ในเนื้อเยื่อนะครับมันก็จะมีการเพิ่มความร้อนขึ้นได้เวลาที่ส่งขึ้นออกไปนะครับนะแล้วก็มันช่วยเพิ่มนะครับการไหลเวียนของโลหิตภายในนะครับในเส้นเลือดนะครับในกรณีที่เราเวฟลงไปนะครับเราต้องการที่จะให้เส้นเลือดนั้นมีความดันหรือว่าการโฟลว์ที่ดีนะครับเราก็จะช็อตเวฟลงไปนะครับนะอันนี้ทำให้เกิดการไหลเวียนนะครับของเลือดน้ำเหลืองแล้วก็อะไรต่างๆนะครับที่อยู่ในอวัยวะนะครับได้ดีมากขึ้นนะครับนะแล้วก็ตัวนี้มันมีแปรอยู่นิดนึงเอาดูที่แปรหน่อยนะครับช่วยในการเผาผลาญนะครับช่วยในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติกายภาพทางเนื้อเยื่อนะครับอันนี้เรามาใช้ผ่อนภายกล้ามเนื้อแล้วก็มีความรู้สึกว่าเจ็บปวดเนื่องจากว่าเวลามันทำงานแล้วมันจะกึบกึบมันจะอะไรนิดหนึ่งนะครับนะเพราะนั้นอันนี้เป็นส่วนที่แปลมาจาก6-7ข้อตะกี้นะครับนะก็คือมีอุณหภูมิที่เนื้อเยื่อนะครับช่วยในการไหลเวียนของเลือดนะครับช่วยในการไหลเวียนของน้ำเหลืองนะครับก็เพิ่มการเผาผลาญในระบบนะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อบางทีเนื้อเยื่อที่เราปวดเมื่อยนะครับมันจะมีโมเลกุลของเนื้อเยื่อนั้นกลับเฟดหรือว่ากลับไปกลับมาไม่เรียงกันนะครับก็ช่วยทำให้นะผ่อนคลายกล้ามเนื้อที่มีการเกร็งการรีบการตีบอะไรตัวนี้นะครับมันก็จะช่วยทำให้ขยายนะครับแต่มันยังไงมันก็รู้สึกเจ็บบ้างอ่ะเวลาที่เราใช้เพราะว่ามันมีคลื่นออกมาแรงนะครับเนื่องจากว่าอันเนี้ยเวลาที่เราใช้งานที่เราช็อตเวฟออกไปนะครับนะ
ค่าความร้อนนะครับที่เกิดขึ้นในตัวผู้ป่วยนะครับกับความร้อนที่คำนวณได้จากในเครื่องที่คำนวณออกไปนะครับอาจจะไม่สามารถวัดได้อย่างแม่นยำนะครับนะเพราะนั้นเพราะเนื่องจากว่าฮีทเนี่ยเท่ากับกระแสนะครับคูณด้วยกระแสยกกำลังสองพาวเวอร์นะกระแสกำลังสองคูณด้วยค่าความต้านทานนะครับนะเพราะนั้นไอ้โดสที่ออกไปนะครับไม่สามารถที่จะวัดได้อย่างแม่นยำบนเครื่องนะครับเพราะบางเครื่องเนี่ยนะครับเขามีอินดิเคเตอร์ก็จริงนะครับแต่ว่าเขาจะโชว์เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นเปอร์เซ็นต์อย่างในกรณีถ้าเราตั้งไว้ที่100วัตต์นะครับนะเวลาที่เราเริ่มสตาร์ทเครื่องปั๊บมันจะค่อยๆ10 20 30% ไปเรื่อยจนถึง100พอถึง100ปุ๊บนะฮะนั่นก็คือว่าpower ที่เราให้การรักษากับผู้ป่วยนะครับเท่ากับ power ที่เราตั้งนะครับนะอันนี้เวลามันก็จะเริ่มทำงานจับเวลาเพราะว่าเราบอกว่าเราจะรักษาผู้บำบัดผู้ป่วยนะครับด้วยกำลัง100วัตต์นะครับเพราะนั้นถ้ากำลังวัตต์ยังไม่ถึง100เครื่องยังไม่จับเวลานะครับพอถึง100ปุ๊บเครื่องก็จะเดินเวลาแล้วก็หยุดนะครับในจังหวะที่เสร็จสิ้นการบำบัดนะครับเพาของเครื่องช็อตเวฟนะครับที่ใช้ในการรักษานะครับหรือว่าบำบัดกล้ามเนื้อผู้ป่วยนะครับนะมันก็จะมีลักษณะที่ว่าเกี่ยวกับการให้ผลในรักษานะครับนะในเรื่องของบาดแผลนะครับก็จะช่วยสมานนะครับที่เกี่ยวกับการสลับขั้วของเซลล์ที่เสียหายก็คือว่าภายในร่างกายเนี่ยเวลาที่กล้ามเนื้อเนี่ยมันมีโมเลกุลหรือว่ามันมีเซลล์นะครับที่อยู่ไม่เป็นระเบียบนะฮะมันก็จะสลับมันจะกลับให้นะครับนะการสูญเสียของเซลล์ข้างในนะครับในกรณีที่เซลล์กล้ามเนื้อนะครับเกิดหายเกิดขาดไปเนี่ยอะไรนะครับมันก็จะช่วยนะครับเพิ่มเซลล์ให้ภายในนะครับนะมีการสูญเสียของการสูญเสียของการแพร่กระจายนะครับเพราะนั้นเวลาที่ขึ้นลงไปปุ๊บมันแพร่กระจายไปในกล้ามเนื้อนะครับมันก็จะถูกแอบซอบแล้วก็สูญเสียเข้าไปข้างในนะครับแล้วก็การสูญเสียสามารถปฏิบัติในปฏิรูปการปฏิรูปใหม่นะครับก็คือเมื่อมีความสูญเสียของของคลื่นของตัวกล้ามเนื้อนะครับมันก็จะพยายามที่จะสร้างแล้วก็เสริมใหม่นะครับนะฮะแล้วก็มีการทำการแก้ไขความผิดของเซลล์ที่อยู่ในกล้ามเนื้อนะครับนะมันก็คือช่วยให้เพราะนั้นเวลาที่เราทำเพาส์นะครับปกติแล้วเนี่ยคลื่นที่ไปเข้าผู้ป่วยเนี่ยถ้ามีความถี่อย่างเดียวนะครับมันก็ไม่ก่อให้เกิดการรักษาอย่างเต็มรูปแบบนะแต่เมื่อใดก็ตามถ้าเราเติมเพาส์เข้าไปที่คลื่นไมโครเวฟตัวนี้นะครับมันก็จะช่วยเร่งช่วยปรับช่วยขยับนะเหมือนกับว่าเราไปกระตุ้นนะฮะคือไอ้ตัวที่เป็นเพาก็คือจังหวะในการกระตุ้นนะครับของเซลล์ต่างๆนะครับเพราะนั้นเวลาเหมือนกับเราตำน้ำพริกก็ได้นะครับถ้าเราตำหนักๆและอัดไว้มันก็ไม่ค่อยเกิดอะไรคือมันก็แหลกทีนึงนะครับแล้วก็ถ้ากดลงไปมันก็แบนอีกนะแต่ถ้าเกิดว่าเราขยับปึ้งปึ้งปึ้งเหมือนเราตอกเสาเข็มนะครับมันก็จะทำให้มันมีแรงกระตุ้นแรงกระตุกนะอันนี้ก็เช่นเดียวกันมันเหมือนกับเรามีคลื่นที่จะรักษาแล้วแต่ว่าเราพยายามบังคับคลื่นนะครับให้ไปเป็นลักษณะเป็นกระแทกป๊อกป๊อกหรือว่าอะไรที่มันทำให้มีการตื่นตัวเร็วขึ้นนะครับก็จะได้เป็นอย่างนี้นะเครื่องใช้วัดไดนามี่นะครับเป็นคลื่นความถี่วิทยุนะครับนะทาง FCC นะครับก็จะบังคับไว้ว่าในกรณีที่ใช้นะครับก็จะต้องใช้ได้ไม่เกิน3ความถี่นะครับก็คือเป็น 27.12 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็ 13.56 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็40นะครับไอ้ส่วนทั้งหลังก็เป็นความยาวคลื่นนะก็จะใช้3ย่านตรงนี้ครับนะฮะเพราะนั้นเวลาสเปคที่เห็นตะกี้เท่าไหร่ 27.12 นะครับก็จะเป็นไฟบังคับในตัวช็อตเวฟมีอะไรบ้างนะครับในเครื่องนะครับอันที่1นะครับในตัวช็อตเวฟก็จะมีในเรื่องของวงจรจ่ายไฟนะครับวงจรจ่ายไฟสำหรับที่จะสร้างนะครับRadio Frequency นะครับก็ Radio Frequency ตัวนี้ได้มาจากการทำการ Oscillator นะครับนะเพราะนั้น Radio Frequency ตัวย่อก็คือ RFO นะครับย่อมาจาก Radio Frequency Oscillator นะครับนะไอ้เจ้า RFO ตัวนี้นะครับก็ยังprovide นะครับในเรื่องของการ stable ของ Deep Free Oscillator นะครับนะที่จะให้ความถี่มันก็ยังต้องรักษาความถี่ให้คงที่ด้วยนะครับเพราะนั้นในตรงนี้นะครับมันก็จะ
ต้องนอกจากว่ามันเจเนเรตความถี่แล้วนะครับ RFO มันจะต้องได้ความถี่ที่ของที่ก็คือถ้าเราใช้ก็ 27.12 นะครับเมกะเฮิรตซ์นะครับมันก็จะต้องรักษาระดับนะฮะอันที่3เป็น Power Amplifier Generate นะครับอันนี้ก็หลังจากที่มันเจเนเรตไฟออกมาแล้วนะครับด้วยการออสซิลเลเตอร์นะครับมันก็จะต้องมีตัวขยายนะขยายกระแสนะครับหรือขยาย power นะครับให้สูงขึ้นเพื่อที่จะไปขับอิเล็กโทรดนะครับให้ส่งสนามแม่เหล็กนะครับหรือให้ทำสนามไฟฟ้านะครับให้มีกำลังแรงๆนะครับนะจากนั้นเมื่อคลื่นออกไปนะครับก็จะต้องมี output resonance tank นะครับเพื่อที่จูนให้ผู้ป่วยนะครับได้รับกำลังงานที่เต็มที่นะครับคำว่าเต็มที่หรือว่าสูงนี้ก็สูงเท่ากับที่เราตั้งไว้นะครับนะอย่างที่บอกว่าถ้าเราต้องการให้ผู้ป่วยนะครับ100วัตต์นะครับพอเวลาเราปล่อยคลื่นเข้าไปปั๊บเครื่องมันก็จะจูนนะมันรีโซแนนซ์นะครับรีโซแนนซ์พาวเวอร์นะครับให้ได้เต็มตามวัตต์ที่เราตั้งไว้นะครับเพราะฉะนั้นเครื่องตัวนี้ก็เลยต้องมีตัวแทงจูนสำหรับที่จะจูนพาวเวอร์นะครับให้มันคงให้มันได้กับผู้ป่วยนะครับนะอันนี้เป็นเหมือนหน้าตาเครื่องอย่างที่บอกนะครับนะบนหน้าปัดเครื่องตัวนี้ก็จะมีปุ่มอย่างนี้นะครับนะอันที่1power switch ธรรมดาปกติอยู่แล้วนะครับอันที่2ก็จะเป็นไทเมอร์นะครับเวลาที่เราใช้งานเราก็จะเปิดสวิตช์แล้วเราก็ตั้งวัตต์แล้วเสร็จแล้วก็จะปรับไทเมอร์นะครับนะแล้วก็ตัว C ตัวนี้ก็เป็นมอนิเตอร์นะครับสำหรับที่จะดูไอ้ตัว power นะครับที่ออกไปนะครับผู้ป่วยนะครับเวลาเราปล่อยนะครับคลื่นออกไปนะครับเข็มนี้ก็จะค่อยๆตีขึ้นนะครับ D นี่ก็จะเป็น output density นะครับตัวนี้นะเวลาที่เราต้องการปรับให้เป็น maximum นะครับของตัวปรับนะครับเพราะนั้นเวลาปรับเท่าไหร่ปุ๊บไอ้ตัวแทงก์ก็จะจูนให้ได้ตามวัตต์ที่เราปรับนะครับ E ก็เป็น turning control นะครับสำหรับที่จะทำให้ RFO นั้นทำงานนะครับว่าจูนให้มีความถี่ที่ถูกต้องนะครับนะมันก็เลยมีอุปกรณ์ที่สำหรับที่จะได้ตามนี้นะครับนะช็อตเวฟไดนามิกยูนิตยังมันก็จะมีอยู่ว่า power output นะครับควรที่จะมีกำลังนะครับเพิ่มขึ้นในเนื้อเยื่ออุณหภูมินะครับนะก็ประมาณว่าในกรณีที่ต้องอุณหภูมิสูงขึ้นภายในนะเป็น 40-45 องศาเซลเซียสนะครับนะกำลังวัตต์ที่ต้องใช้ก็คือประมาณ 80-120 วัตต์นะครับนะเพราะฉะนั้นเขาก็ประมาณนะไม่เป๊ะเพราะว่ามันก็ความแม่นมันไม่ค่อยเยอะอยู่แล้วนะครับนะก็เป็นอันนี้นะครับส่วนในเรื่องอันที่2ก็เป็นควรที่จะ access นะครับใน SAR Spatial Absorbance นะครับ Rate Energy นะครับเรทของ energy ก็จะซับความซึมซับนะฮะของตัวกำลังงานนะครับต่อพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเอาใส่เข้าไปนะครับเพราะนั้นพื้นที่ของที่เราจะรักษานะครับถ้ามีความระยะห่างหรือว่าแคบนะครับมันก็จะมีผลนะครับต่อการซึมซับนะฮะของไอตัว SAR ตัวนี้นะครับนะก็จะทำให้ผลของมันก็คือขยับไปขยับมาถ้ากว้างหน่อยมันก็จะนานหน่อยกว่ามันจะวัดได้นะครับถ้าแคบมันก็เร็วขึ้นนะครับระบบของ SWD นะครับหรือว่าเป็นไอการปรับนะครับความไอของยูนิตนะครับนะก็เครื่องมันจะมี2ส่วนส่วนที่เป็นแมนนวลนะครับกับส่วนที่เป็นอัตโนมัติจูนนิ่งเทิร์นนิ่งนะครับนะถ้าเป็นอัตโนมัติปั๊บมันก็จะบึ๊ดๆๆไปเลยแต่ถ้าเป็นแมนนวลก็จะมีปุ่มปรับข้างหน้านะครับปรับให้พยายามให้วัดได้เต็มที่นะครับเวลาปรับมันก็เหมือนกับจูนนิ่งแต่ว่าถ้าเราไม่ใช้จูนนิ่งเราก็ใช้เป็นตัวอัตโนมัตินะครับมันก็จะปรับไอ้รีโซแนนซ์นะครับให้พาวเวอร์มันได้นะครับนะแมนนวลนี้ก็สามารถปรับได้นะครับประมาณเอาท์พุตนะสามารถปรับได้ 30-40% แล้วก็สามารถที่จะคอนโทรลให้จนถึงแม็กซิมัมพาวเวอร์นะครับนะแล้วเวลาปรับแล้วนะครับก็เวลาปรับลง adjust down to patient tolerance above ประมาณ 50% ก็สามารถปรับลงได้ 50% นะครับถ้าเกิดว่ามันมีมากกว่า 50% นะครับก็เ
ระบบรีโซแนนซ์มันอาจจะไม่ทำงานนะครับนะฮะก็คือว่ารีโซแนนซ์มันทำงานอยู่ที่ตรงพอดีนะครับแต่ถ้าเกินไปแล้วปั๊บต้องปรับเองนะฮะบางเครื่องนะครับเจเนเรลสามารถใช้ได้2 อย่างนะครับเครื่องสามารถชัดเวฟไดเทอร์มี่เนี่ยนะครับสามารถใช้ได้ทั้งอย่างที่เป็นอินเตอร์คอลก็คือแบบสนามแม่เหล็กแบบสนามแม่เหล็กอีกแบบมันก็เป็นสนามไฟฟ้านะครับมีได้2 อย่างถ้าเป็นแบบแมกเนติกนะครับก็เราก็ใช้อินดักทีฟอิเล็กโทรดนะครับถ้าเป็นอิเล็กทริคอลนะครับเราก็ใช้เป็นคาปาซิเตอร์โปรบนะครับนะก็จะมี2 อย่างนะครับมาเรชั่นก็ขึ้นอยู่กับทั้ง2 อย่างนะครับนะในกรณีที่เป็น SWD unit นะครับที่ใช้ความถี่ 13.56 เมกะเฮิรตซ์นะครับมันก็จะมีความแข็งหรือว่าความแรงนะครับของแมกเนติกที่ค่อนข้างจะดีนะครับแต่ถ้าเราใช้ที่ 27.12 นะครับนะก็จะเป็นเมกะเฮิรตซ์นะครับ SWD unit ที่ใช้ 27.12 นะครับก็จะเป็นสนามไฟฟ้าที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นอันบนอันไหนความถี่ต่ำนะครับเราก็จะใช้เป็นแมกเนติกอันไหนที่ใช้ความถี่สูงขึ้นนะครับเราก็จะใช้เป็นคาปาซิเตอร์นะครับนะที่จะทำให้ฟิลของไอ้คลื่นที่ส่งไปนะครับมีความเข้มมีความแรงที่ต้องการนะครับตัวอิเล็กโทรดนะครับที่ใช้นะครับเห็นไหมมันจะมีคาปาซิเตอร์อิเล็กโทรดกับอินดักเตอร์อิเล็กโทรดนะมี2 ตัวถ้าตัวนี้ก็เป็นสนามไฟฟ้านี้ก็เป็นสนามแม่เหล็กนะครับนะขึ้นอยู่กับเราเลือกในการรักษานะครับ อย่างตัวนี้นะครับเป็นคาปาซิเตอร์นะครับอิเล็กโทรดนะครับเป็นอิเล็กโทรดที่เราใช้เป็นคาปาซิเตอร์นะครับเห็นได้ว่ามันสามารถที่จะ create นะครับelectrical field นะครับได้อย่างเต็มที่นะครับนะก็คือว่าตัวแพดเดิลนะครับที่เป็น2อันนี้นะครับนะมันก็จะส่งประจุและทำให้เกิดคลื่นสนามไฟฟ้านะครับบริเวณของไอตัวอิเล็กโทรดทั้ง2นะครับนะก็จะทำให้มันออกคลื่นได้ดีมันก็จะไปเรียงตัวโมเลกุลของตัวเนื้อเยื่อนะครับให้หรือว่าไปบำบัดนะครับเนื้อเยื่อให้มันดีขึ้นนะครับในกรณีของคาปาซิเตอร์อิเล็กโทรดนะครับมันก็ยังมีนอกจากว่ามันมีตรงนี้แล้วนะครับฟิลที่มันเกิดขึ้นนะครับตรงเซนเตอร์เนี่ยนะครับมันจะมีความเข้มข้นนะครับความเข้มข้นของสนามไฟฟ้ามากกว่าบริเวณตรงริมนะฮะจะเห็นว่าตรงกลางนี่มันจะมีลูกศรนะค่อนข้างหนาทึบนะฮะเพราะนั้นในตรงนี้ก็จะบอกว่าเวลาที่เรารักษาก็ต้องพยายามเอาอวัยวะหรือส่วนที่จะรักษานะครับนะอย่างที่เราดูในรูปใช่ไหมฮะแบบเนี้ยหน้าอกกับหลังด้านหลังนะให้มันตรงกันนะครับอย่าไปให้มันเบี้ยวนะครับมันจะทำให้สนามไฟฟ้านะครับที่ออกไปนะครับอาจจะไม่แรงพอนะครับเครื่องก็จะจูนใหญ่เลยฮะนะครับเพราะฉะนั้นเขาเลยบอกว่าผู้ป่วยจะต้องอยู่ระหว่างเล็กโตดภายในตรงนี้เพราะเราเห็นแล้วว่าตรงไหนมันเข้มก็ต้องเอาตรงนั้นนะครับแล้วก็ผู้ป่วยตรงกลางแล้วส่วนที่จะรักษานะครับด้วยการช็อตเวฟนะครับต้องอยู่ตรงกลางของอิเล็กโทรดด้วยนะครับทีนี้ผลของอิเล็กทริกฟิลด์นะครับที่มีต่อเนื้อเยื่อนะครับนะเดี๋ยวดูคำแปลดีกว่าอันนี้มีอันนึงในเนื้อเยื่อที่มีความต้านทานนะครับมันก็จะมีผลนะครับถ้าเนื้อเยื่อที่มีความต้านทานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของการไหลนะครับก็คือไม่ถึงว่าสามารถที่จะรักษาเนื้อเยื่อที่มันบริเวณที่มันหนาๆนะครับแล้วก็กว้างๆนะครับได้นะครับนะอันที่2นะครับก็กระแสที่ไหลในอิเล็กโทรดนะครับก็จะมีมากเช่นเดียวกันเพราะว่ามันสามารถที่จะรับกระแสได้เยอะนะครับนะแล้วก็เนื้อเยื่อไขมันนะครับก็จะมีผลต่อการไหลของเครื่องช็อตเวฟที่เป็นแบบคาปาซิเตอร์เพราะว่าเมื่อแรกๆเราก็บอกแล้วว่าเจ้าตัวคาปาซิเตอร์ตัวนี้เนี่ยมันมีผลต่อน้ำไขมันนะครับแล้วก็พวกเส้นเลือดอะไรต่างๆนะครับมันก็จะได้ตรงนี้นะครับนะเพราะนั้นถ้าไขมันอยู่ในสนามไฟฟ้านะครับมันจะทำให้เกิดความร้อนเนื่องจากว่าสนามไฟฟ้านะครับแล้วก็ทั่วไปแล้วกับขั้วไฟฟ้าของตัวเก็บประจุนะครับก็จะมีขนาดที่ต้องคือใส่ให้มันตรงกันนั่นเองนะครับนะอันนี้เป็นส่วนของคาปาซิเตอร์อิเล็กโทรดนะครับใน Air Space Fed นะครับตรงนี้เป็น
ก้านที่มือสำหรับปรับนะครับให้มันแนบกับตัวที่จะให้การบำบัดส่วนตัวนี้เป็นสายเคเบิลของสายไฟที่เข้ามาในอิเลเมนต์ของตัวอิเล็กโทรดนะครับนะก็เวลาใช้งานเขาก็จะมีระยะนะระยะของเขานะครับนะก็2 metal plate นะครับ surround นะครับ by ซิกการ์ดก็คือตัวนี้กับตัวข้างหลังนะครับจะมีอีกตัวนะครับนะแล้วก็สามารถ can be moved 3 centimeter within guard นะครับก็คือตัวนี้นะครับห่างจากสกินนะครับหรือห่างจากผิวหนังนะครับอยู่ที่ประมาณ3เซนแต่ว่าไอตัวอิเล็กโทรดตัวนี้เนี่ยเขาออกแบบมาให้มันมีความหนาระหว่างตัวแผ่นคาปาซิเตอร์นะครับกับตัวผิวของเนี้ยประมาณ3เซนอยู่แล้วนะครับนะแล้วก็โปรดิวผลิตในเรื่องของความถี่สูงนะครับซึ่งเป็นการทำออสซิเลชันของกระแสนะครับอยู่ในระบบเครื่องนะครับนะวันนั้นเวลาที่เหมือนกับเราส่งผ่านจ่ายมากเกินไปนะฮะมันเวลาที่เราใช้งานนะครับถ้าในกรณีที่เราจ่ายมากๆนะครับเราปล่อยพลังงานหรือว่าความร้อนไปมากๆนะครับอาจจะทำให้เกิดการ low position ก็คือ low potential นะครับกำลังการสูญเสียนะครับมันก็มีมากนะครับเพราะนั้นวัตต์มันก็จะลดลงไปนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าเวลาใช้งานแล้วมันต้องมีเวลาตัดนะครับแล้วก็ไม่ควรให้แผ่นตรงนี้มีความร้อนออกมานะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยอันนี้เป็น air space อันหนึ่งนะครับที่เวลาวางตะกี้ที่ในทฤษฎีนะวางแล้วก็แผ่นอยู่ข้างล่างเห็นไหมตอนนี้เวลาที่เราวางอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้เพราะนั้น area ที่ในการที่จะบำบัดก็อยู่ระหว่างแผ่น plate นะครับนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของตัวของตัวช็อตเวฟนะครับอะคาเดมี่นะครับนะที่เราได้มีการรู้คร่าวๆนะครับนะ เรื่องว่าใช้ความถี่เท่าไหร่นะครับแล้วก็อิเล็กโทรดเป็นแบบไหนนะครับนะแล้วก็ผลของการรักษาอิเล็กโทรดแต่ละแบบเป็นอย่างไรนะครับนะก็พวกเราคงเข้าใจนะเพิ่มขึ้นนะแล้วก็ได้เห็นรูปเห็นแบบอะไรต่ออะไรนี้ก็เครื่องไม่ได้เอามาเครื่องโรงพยาบาลใช้กันเต็มเหยียดเลยโอ้โหไม่ว่างเลยนะครับแต่ว่าพอเห็นรูปนี้ก็จะเข้าใจเพิ่มขึ้นนะครับว่าไอ้ตัวเครื่องจริงๆนะรูปร่างหน้าตาแบบนี้ส่งขึ้นคนป่วยอยู่ตรงนี้นะครับนะมีใครสงสัยอะไรมั้ยครับถ้าไม่มีนะครับเดี๋ยวเราหยุดตรงนี้ก่อนนะครับโอเคครับ